คำเตือนคลิปดังกล่าวมีการกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญของเรื่องและจะมีข้อมูลบางประการที่ผิดพลาดได้ผู้ชมควรใช้ YouTube ในการรับชมอย่างไรก็ตามคลิปนี้ไม่ส่งผลเสียต่อประเทศเพศเด็กนิเทศฟังเทศหรือแม้แต่นกกระจอกเทศและคลิปดังกล่าวไม่มีสัตว์ตัวใดถูกทำร้ายทั้งนั้นสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงการปกครองของโรงเรียนมัธยมปลายสุสุรัตในยุค High and Low the Worst Court ให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนจะไปรับชมผมขออนุญาตขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์คลิปกดติดตามกดแชร์กดไลค์แฟนเพจ Facebook กดติดตาม TikTok และกดสมัครสมาชิกทั้งในระดับซอสและระดับมูเกนด้วยนะครับซึ่งมันถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับผมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโรงเรียนมัธยมปลายชายในตำนานแห่งเมืองทัวรุอย่างโรงเรียนมัธยมปลายสุสุรันนั้นคือ1ในโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองทัวรุและในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมปลายสุสุรันนั้นผู้ที่สามารถปกครองโรงเรียนมัธยมปลายสุสุรันได้มีเพียงแค่สึกิชิมะฮานะเพียงคนเดียวเท่านั้นสำหรับยุคอื่นๆนั้นจะถูกขนานนามว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในสุสุรันแต่ชายผู้นั้นก็ยังไม่สามารถปกครองสุสุรันได้ไล่มาตั้งแต่ยุคของคุโรอิยุคของพี่น้องอุเมโบชิยุคของโฮริโนอุจิยุคของโคเทสึยุคของโนบุรุยุคของคาสึงาริเกนจิโร่ยุคของเซริซาวะทามาโอและเกนจิทาคิยะยุคของบันโดยุคของโบยะฮารุมิจิยุคของฮานาซาวะซาบุโรยุคของซึโตมุและยุคของซังมงและยุคล่าสุดที่เราได้เห็นกันก็คือยุคของซูซูรันใน High and Low the Worstซึ่งซูซูรันในยุค High and Low the Worst นั้นอยู่ในยุคเดียวกันกับโฮเซนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ทว่าตัวท็อปของซูซูรันนั้นก็ยังสามารถที่จะเอาชนะตัวท็อปของโฮเซนได้ถึงแม้ว่าโฮเซนในยุคนี้นั้นจะเป็นยุคที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งเราอาจจะโมเมได้เองประมาณว่าซูซูรันในยุคนี้อาจจะเป็นยุคที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงการปกครองของซูซูรันในยุค High and Low the Worst ซึ่งเราจะได้ทราบจากซาบะคังและมอนจิใน High and Low the Worst Court ที่ในหนังนั้นซาบะคังและมอนจิได้เล่าให้ฟูจิโอฟังโดยซูซูรันในยุคนี้นั้นยังไม่มีใครสามารถขึ้นปกครองโรงเรียนได้เหมือนกับซึกิชิมะฮานะซูซูรันในยุคนี้นั้นสามารถแบ่งกลุ่มการปกครองได้เป็น4กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือกลุ่มคิโยมาสะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดในซูซูรันในยุคนี้ซึ่งมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด50คนตัวท็อปกลุ่มนี้นั้นมีทั้งหมด5คนนำมาโดยคิโยมาสะฮิโรมิยะโอวาดะและเคนและสำหรับตัวท็อปอีก1คนนั้นผมยังไม่ทราบชื่อแน่ชัดครับต่อไปก็คือกลุ่มคินโจที่มีสมาชิกทั้งหมด30คนกลุ่มนี้นั้นมีตัวท็อปทั้งหมด4คนนำมาโดยโกคิริวคิอิซาโตะและนากาตะต่อมาคือกลุ่มนิชิยะซึ่งมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด20คนนำมาโดยนิชิยะโคมากาตะซากิคาบาระและริคิยะซึ่งประวัติของ3กลุ่มนี้ยังไม่มีนะครับชื่อของแต่ละกลุ่มและตัวท็อปนั้นมาจากกระดานของซาบะคังและมอนจินะครับต่อมาคือกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนมัธยมปลายสุสุรันในยุคนี้ซึ่งนั่นก็คือกลุ่มของลาโอกลุ่มของลาโอคือกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุดโดยสมาชิกกลุ่มของลาโอมีเพียงแค่6คนเท่านั้นถึงแม้กลุ่มของลาโอจะเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดแต่ทว่ากลุ่มของลาโอนั้นก็แข็งแกร่งที่สุดนำมาโดยมิซากิมาริโอหรือลาโอชายผู้มีตำนานมากมายในเมืองโทอารุตามด้วยเบอร์2ผู้ชาญฉลาดอย่างมาซีตามมาด้วยบอดี้การ์ดสุดโหดของลาโออย่างมาโกโลคุพร้อมกับซอมบี้ที่พร้อมจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งอย่างบินโซตามมาด้วยปี2ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างเซตะคันสึเกะและปิดท้ายด้วยปี2แห่งการสืบหาข้อมูลอย่างอิโต้คามุยกลุ่มของลาโอนั้นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยขจัดปัญหาที่น่ารำคาญของลาโอและกลุ่มของลาโอนั้นก็ไม่มีความคิดที่จะขึ้นปกครองโรงเรียนมัธยมปลายสุสุรันนอกจากนี้กลุ่มของลาโอนั้นยังเคยปะทะกับตัวท็อปของโรงเรียนมัธยมปลายโฮเซนมาอีกด้วยทั้งเซตะและคามุยก็เคยปะทะกับมอนจิซึ่งเซตะและคามุยก็สามารถเอาชนะมอนจิได้บินโซก็เคยปะทะกับชิดะเคนโซและก็เป็นบินโซที่สามารถเอาชนะไปได้มาโกโลคุและจินคาวะก็เคยสู้กันและก็เป็นมาโกโลคุที่สามารถเอาชนะจินคาวะได้และมวยคู่สุดท้ายก็คือลาโอและซาจิโอและก็เป็นอย่างที่เราทราบกันว่าลาโอนั้นสามารถเอาชนะซาจิโอได้สำหรับการเจาะตื้นกลุ่มลาโอนั้นผมจะมาทำเพิ่มอีกทีในคลิปหน้านะครับและสำหรับการเล่าถึงการปกครองของโรงเรียนมัธยมปลายซูซูรันในยุค High and Low the Worst ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างและเพื่อนๆคิดว่าใครคือเบอร์2ของซูซูรันในยุคนี้ลองคอมเมนต์มาให้ผมอ่านกันหน่อยนะครับ
ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์นะครับใครดูตอนทานข้าวก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนใครดูตอนกลางคืนก็ฝันดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฝากไลค์แชร์ด้วย Subscribe します